มากอันนี้จับปากจะปล่อยได้อีกน้ำมือดิตัวเอี้ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็อยากอยู่อยากเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่ไร้สิทธินั้นฝันสลายไปในพริบตามันเป็นยังไงทิศเป้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับหน่วยมูลนิธิครับหน่วยของว่าร่วมกตัญญูเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับย่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการไปจับไอเฮียนะครับที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับเรียกว่าตัวเงินตัวทองนะครับนอนอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมคือง่ายๆว่าเห็นอยู่ภาพอยู่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับตัวใหญ่ทิศเป้นะใหญ่มากเห็นไหมดูตัวไซส์ดูไซส์นะฮะดูไซส์ดูไซส์ไปนะครับไล่ไปปั๊บเนี่ยครับจับผมไปทำไมผมจะอยู่ในน้ำผมจะลากดึงไปกลิ้งเข้าไปกลิ้งเข้าไปอย่าหยุดผมขอลูกพี่ขอเถอะผมจะไปเล่นน้ำไม่ได้ออกจากร้านฉันขายของไม่ได้เดี๋ยวคนตกใจนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะฟังรู้เรื่องด้วยเหรอผมรู้ภาษาผมรู้ภาษาสัตว์ครับผมไม่ผมถามจริงทิศเป้ครับคุณเจ็บไหมตอนเจ้าหน้าที่จับเนี่ยโอ้ยมันก็ต้องมีบ้างคุณลำชัยคือมาฝืนผมอยากเจอน้ำเดี๋ยวพี่เต้ตกลงพี่เต้เป็นคนหรือเป็นอะไรไม่ใช่รู้ใจเขาอ๋ออย่างนี้นะครับข่าวแบบนี้ผมติดปากมากเลยนะครับพอเสร็จปั๊บครับกว่ากู้ภัยจะจับได้จะมัดแขนมัดขาของผมไม่ได้ไม่ใช่ของไอเฮียไปได้นะครับต้องใช้เวลาอยู่นานแม่กู้ภัยบอกว่าถ้าเจอสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้หรือสัตว์มีพิษต่างๆเข้าบ้านเข้าเรือนมาบอกผมได้ครับร่วมกตัญญูจัดให้นี่ฮะโอ้โหได้ทุกประเภทนะง่ายๆว่าร้อนขนาดนี้นะตัวเงินตัวทองยังไม่ไหวครับผมต้องไปหาน้ำหาท่าไปอยู่แช่น้ำแล้วก็โดนจับอย่างรายนี้